เดินดูป่ามันค่ำๆครับมาเจอเห็ดครับเห็ดปลวกเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนพวกนี้นะครับเนี่ยเอาเป็นหมูครับเนี่ยกำลังขึ้นเลยครับแต่ว่าขึ้นมันไม่เยอะนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเห็ดปลวกพวกนี้มันออกเป็นหมูอย่างนี้แหละนู่นตรงนู้นก็มีครับเต็มเลยครับก็ผมก็จ้องมานานแล้วนะครับเห็ดปลวกพวกนี้นะครับนี่ขึ้นในป่ามันเต็มเลยครับหวานเลยผมวันนี้ไม่ต้องไปหาในไกลแล้วนี่นู้นตรงนู้นก็มีเห็นไหมครับขึ้นเต็มเลยนะครับจ้องมานานแล้วครับเนี่ยจ้องเห็ดพวกนี้เพราะว่ามันเห็นกลุ่มเดียวอ่ะมันคุ้มเลยครับมันได้เยอะครับแต่ว่าเนี่ยยังออกไม่เยอะเต็มที่นะครับพวกนี้อาจจะออกเองนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นหัวมันเนี่ยเป็นหัวเชื้อครับกำลังขึ้นเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวขึ้นอีกเนี่ยครับพวกนี้เดี๋ยวขึ้นอีกนะครับถ้าเจอแบบนี้ก็คือต้องมาหาอีกนะครับต้องมาเฝ้าเลยนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะหมดครับก็วันนี้ก็มาเจอตอนเย็นๆนะครับก็ถ้าไม่มาก็เดินดูป่าไม้ป่ามาก็มาเจอพอดีเลยครับโชคดีมากครับโอเคครับเพื่อนๆกำลังเป็นหนามนิ้วนะครับเนี่ยโอ้โหนะครับไม่ได้เอาอะไรมาด้วยนะครับเนี่ยไม่ได้เอาอะไรมาเลยครับมาเดินดูป่ามันเฉยๆครับก็มันค่ำนะหัวค่ำนะครับช่วง5 โมง 6 โมงนี่เองครับก็ไม่รู้ว่าจะเก็บหมดไหมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาดูอีกนะครับไม่งั้นไม่ได้เลยเดี๋ยวคนมาเจอนะครับมาเจอแล้วสวยเลยครับเสร็จเลยครับเสร็จคนอื่นไม่ได้เอาอะไรมาด้วยเนี่ยก็เห็ดพวกนี้นะครับเขาจะออกเป็นหมูนะครับออกเยอะนะครับก็หมูนึงเนี่ยก็ได้เป็นตะกร้านะครับดอกมันก็ดอกไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าบางดอกก็ใหญ่นะครับอันนี้ก็โอเคอยู่เนี่ยตุ้มเนี้ยถือว่าใหญ่ครับเนี่ยมันจะมีบางดอกที่ใหญ่แล้วก็ไม่ใหญ่นะครับแต่เห็ดพวกนี้มันไม่ค่อยใหญ่หรอกนะครับประมาณนี้แต่ว่าที่เด็ดมากก็คือเขาจะออกเยอะนะครับตรงนู้นก็มีครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมืดแล้วนะมันมองไม่เห็นนะครับก็จะค่อยๆเก็บไปนะครับกำลังขึ้นหนามนิ้วอ่ะครับก็ถ้าเจอเห็ดลักษณะนี้ก็คือพวกนี้ต้องมาดูอีกนะครับเพราะว่าเขาจะยังออกไม่หมดหรอกนะครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกนะครับต้องมาเฝ้าเลยครับมาเฝ้ามันดูเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นมาเอาไปหมดนะครับนะครับดอกนี้สวยครับนี่ฝนก็จะตกอีกโอ้ผมไม่ได้เอาอะไรมาด้วยเลยเนี่ยโอเคครับก็เห็ดตะไคร้ก็เล็กๆนะเนี่ยกระเล็ดตะไคร้ก็ผมต้องรีบเก็บนะครับก็เอาเพื่อนๆมาถ่ายดูนิดหน่อยนะครับโอเคครับครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับเพื่อนๆก็หลังจากเมื่อวานนะครับก็มันมืดแล้วนะครับเนี่ยนู่นนะเห็นไหมครับมันมืดแล้วฝนตกหนักมากครับตอนที่ผมเก็บอยู่นะครับก็เลยเก็บได้บ้างไม่ได้บ้างครับก็ตอนเช้าก็มาดูนะครับเนี่ยขึ้นกำลังขึ้นนะครับผมก็นึกว่านะครับนึกว่าจะมีคนมาเห็นแล้วนะครับเนี่ยอ๋อไม่มีใครมาเห็นครับนู่นครับเห็นไหมครับสุดยอดนะครับเพื่อนๆก็มาสายๆนะครับตอนเช้าๆก็ไม่ค่อยว่างครับกินข้าวกินอะไรนะครับก็มาเก็บอีกรอบนะครับตอนเช้าๆนะครับก็แจ้งหูแจ้งตานะครับนู่นนะครับดอกกำลังสวยครับสวยมากๆครับเห็นไหมครับนู่นอ่ะออกทั่วเลยครับดีนะที่ไม่มีใครมาเห็นก่อนครับก็เนี่ยครับเห็ดพวกนี้นะครับถ้าเจอนะครับเนี่ยมีรอยเสียมนะเห็นไหมมีรอยเสียมอ่ะเนี่ยแสดงว่ามีคนมาเมื่อคืนนะครับแต่ไม่เจอนะครับถ้าเกิดว่าเจอกำลังเป็นหนามนิ้วนะครับต้องรีบมาดูเลยมาเฝ้าเลยครับเนี่ยกำลังโอ้โหตูมสวยมากครับโนนอีกครับวันนี้ก็ไม่ได้เอาอะไรมาอีกแล้วครับก็เอาแค่ถุงยางมาครับโอ้สวยจริงครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะเก็บถุงยางก็แล้วกันเนาะก็เห็ดพวกนี้นะครับถ้าเจอเยอะๆนะครับได้เป็นตะกร้าเลยนะครับเนี่ยอันนี้ถือว่า
ถือว่าออกน้อยอยู่นะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะออกดอกสวยนะเนี่ยผมว่าดอกกำลังสวยเลยเพราะว่าเนี่ยครับก็ใหญ่พอสมควรนะครับเนี่ยเกือบเท่านิ้วก้อยเลยนะครับขานะครับขาค่อนข้างอวบเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัวเก็บก่อนนะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกนะครับเนี่ยครับมาดูกันนะว่าทำไมเขาเรียกกันว่าเห็ดปวงครับก็เนี่ยกำลังขึ้นนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยครับตรงนี้นะครับเขาเรียกจาวปวกแนวราบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะขุดไปให้ดูครับเนี่ยครับมันจะเป็นหัวปวกครับขึ้นมาจากหัวปวกอย่างนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยครับนี่แหละนะครับทำไมเขาเรียกว่าเห็ดปวกครับเพราะว่าเขาขึ้นกับจาวปวกนะครับเราสามารถเพาะได้นะครับเพาะแบบว่าเรียนแบบธรรมชาตินะครับเนี่ยเชื้อเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไม่กวนเขานะครับผมจะรีบเก็บนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาเห็นนะครับเดี๋ยวจะงานเข้าเอานะครับโอเคครับเนี่ยครับกำลังสวยครับกำลังขึ้นหนามเงี้ยวนะเห็นไหมครับสวยมากเนี่ยเล็กๆกำลังโผล่เห็นไหมครับว่ามีนะถ้าเห็นแบบนี้นะคือต้องเฝ้าเลยครับเนี่ยต้องมาเฝ้าแบบเช้าเย็นเช้าเย็นครับไม่งั้นเดี๋ยวคนมาเจอนะครับขาค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยบางดอกนะครับขายาวมากครับแต่ผมก็ไม่ได้เอาหมดหรอกนะครับก็เก็บไปเท่าที่ดึงมาได้นะครับก็เหลือเชี่ยวไว้บ้างนะครับปีหน้านะครับเพราะว่าเอาไปหมดเราก็เอาไปเหล่าทิ้งอยู่ดีนะครับเพื่อนๆโอ้ยดอกนี้อยู่ใต้รากไม้นะครับดอกนี้ใหญ่มากนะครับบางทีก็ดึงขึ้นอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับเดี๋ยวก็มาดูอีกนะครับผมว่าออกมีออกอีกแน่ครับไม่หมดแค่นี้แน่ๆครับก็แต่ว่าไม่รู้นะว่าใครจะมาเจออีกนะครับเพราะว่าถ้าเจอดอกหนึ่งแล้วอ่ะยังไงก็เจอหมดนะครับเห็ดพวกเนี้ยบางคนเขาก็หาเหมือนกันนะครับหาเขามาไอ้ตะไคร้นะครับแถวต้นจิกต้นไรก็มาเจอนะครับก็เลยเนี่ยถ้าเจอดอกหนึ่งก็คือเจอหมดนะครับเพราะว่าเห็ดพวกเนี้ยเขารู้กันนะครับว่าออกเป็นหนูแล้วนะดอกนี้ลอยอะไรกินได้ประมาณนี้ครับเมื่อวานนี้ก็ได้ไปประมาณถุงหนึ่งอะไรครับวันนี้ก็ได้อีกเดี๋ยวน่าจะออกอีกแหละนะครับต้องมาดูอีกมาใหม่ครับเพื่อนๆ นี่อยู่ในป่าครับผมก็มาเจอสองดอกเล็กนะครับแต่ทีนี้ก็ลองชะเง้อไปตรงนู้นครับนู่นครับกำลังขึ้นเลยครับเต็มเลยนู่นจะถึงนู่นครับโอ้โหสุดยอดไปครับเพื่อนๆวันนี้เห็ดปวกออกดีมากครับแต่เนี่ยผมไปเก็บมาที่ไปเก็บมาเมื่อเช้าเนี่ยเนี่ยก็ได้ไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะก็วันนี้ก็ต้องก็ต้องมาแวะดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนไม่เห็นนะครับเนี่ยออกอีกแน่ๆนะครับเนี่ยกำลังเนี่ยครับกำลังเป็นหนามนี่ว่าเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยครับนะดอกใหญ่มากสวยมากครับนู่นไปถึงนู่นนะครับนู่นไกลๆนู่นนะซูมให้ดูครับนะครับโอ้โหไม่มีอะไรจะพูดเลยครับแบตก็จะหมดคงไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับตอนเก็บนะครับแบตก็เหลืออยู่ 20% นะครับความจำก็จะเต็มนะครับเนี่ยต้องมาดูเรื่อยๆครับเพราะว่าเห็ดพวกนี้มันไม่ได้ออกแค่วันเดียวแล้วหมดนะครับมันออกเรื่อยๆครับเนี่ยใต้ใบไม้เนี่ยเผลอๆมีอีกนะครับเนี่ยที่กำลังเป็นหนามนิ้วนะครับแต่ผมจะพยายามไม่เขี่ยนะครับถ้าเขี่ยคนมาเห็นนะครับมันจะผิดสังเกตนะครับจะไม่เขี่ยนะครับถ้าเขี่ยเดี๋ยวคนมาเห็นก็รู้คนมาเห็นนะครับเขาจะรู้ว่ามีเห็ดออกนะครับกำลังอวบครับเก็บธรรมดาครับเก็บเรื่อยๆครับเก็บเงียบๆครับอย่าให้ใครรู้ครับดอกนี้สวยมากครับ
นี่ครับตามหามานานครับหลายเดือนนะครับอร่อยมากเห็ดโคนเป็นเห็ดที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับเห็ดโคนครับมันหวานครับมันหวานจริงๆครับดอกใหญ่มากครับตรงนี้ผมก็มาจ้องบ่อยอยู่นะครับก็คนก็เกี่ยวแวะมาตลอดนะครับมาหาเห็ดตะไคร้นะเห็ดตะไคร้มันก็ออกดีนะแต่ว่าไม่ทันเขาหรอกนะครับเห็ดตะไคร้อ่ะมันออกกับต้นจิกครับคนก็เดินหาตามต้นจิกก็เห็นแล้วนะครับก็เนี่ยครับตัวนี้เป็นพันขาสั้นนะไม่ใช่พันขายาวนะครับขาจะสั้นๆหน่อยนะครับเนี่ยก็ลอยออกแล้วเนี่ยดีคนไม่มาเห็นเลยจนลอยแมงกินหมดแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอตัวเก็บก่อนเนาะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูที่บ้านครับว่าได้เยอะแค่ไหนเนาะโอเคครับก็อยู่ใกล้ๆทางนะครับดีที่ไม่มีคนเห็นก็ออกมาน่าจะสักพักแล้วนะแต่ผมไม่ค่อยชอบออกหากินกลางคืนนะครับผมมาหาแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นนั่นแหละครับเพราะว่าตอนกลางคืนน่ะมันง่วงนอนครับได้ถ้าหาตอนกลางคืนน่ะมันหาง่ายนะครับแต่ว่ามันง่วงนะครับผมเป็นคนที่ง่วงนอนมากนะครับแต่ว่ามันหาง่ายแต่ว่ามันก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงหลงป่านะครับถ้าเข้าไปลึกๆน่ะหลงป่าครับก็ต้องไปกับเพื่อนนะครับมีเพื่อนไปด้วยนะครับถ้าไปคนเดียวออกไม่ได้นะครับต้องเดินเล่นยันเช้าครับก็เลยไม่ค่อยชอบหากลางคืนนะครับหากลางคืนสาดไฟไปมันก็เจอแล้วครับมันขาวๆนะครับมันขาวๆมีดอกขาวๆอย่างเงี้ยมันก็เห็นง่ายใช่ไหมโอ้น้องจะไม่ได้เอาอะไรมาก็ลำบากเนี่ยครับตรงนู้นนะตรงนู้นได้นะครับก็เดี๋ยวคุณให้ดูนะครับดอกนี้มีดอกสวยนี่ก็ได้อย่างนี้ทุกวันได้เงินหลายบาทนะครับแต่ว่าก็เอามาหาแค่กินนะครับเดี๋ยวชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวก็ออกไปใหม่ครับไปดูว่าตรงไหนมันออกอีกไหมนะขายาวนะพันขายาวอันนี้พันขาสั้นครับอันนี้ได้ที่หลังครับก็ประมาณนี้เนาะกดใจก็เลยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ